บักกะบูดอททีวีGoogle ประเทศไทยได้เชิญสื่อมวลชนเข้าพบและพูดคุยกับคุณเบนคิง Google Thailand Country Head ผู้บริหาร Google คนใหม่ที่เข้ามาดูแล Google ประเทศไทยนับเป็นครั้งแรกที่คุณเบนคิงได้มาพบกับสื่อมวลชนหลังจากเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาโดยงานนี้คุณเบนคิงได้ประกาศกลยุทธ์4ข้อสำหรับ Google Thailand ในปี2559นี้ได้แก่1เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานโดยเน้นการสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีให้กับผู้บริโภค2สร้างคอนเทนต์ท้องถิ่นให้คนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆอย่างทั่วถึงทั้งบน Google และ YouTube ผลักดันให้คนไทยสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทุกวัน 3. สนับสนุนให้ภาคการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสุดท้ายคือการสนับสนุนธุรกิจ SME ให้เข้าสู่โลกออนไลน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและรายได้ให้กับธุรกิจขนาดย่อมสำหรับแฟนๆ TTech ที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ทาง buckaboo.tv และทางแฟนเพจ GTech ค่ะ